ม่ได้ไปซ้ำเติมนะเพราะมีบางคนดูข่าวไปคอมเมนต์ซ้ำเติมพวกเขาคือคนที่หลุดไปอยู่ในขบวนการไปสมัครงานและที่บอกว่ามีรายได้ดีนะไปกัมพูชากันเลยเนี่ย 4-5 หมื่นและทุกคนเนี่ยก็เคยเตือนแล้วอย่าไปไปเสร็จเนี่ยมันจะโดนจับไปขายแต่ก็ยังมีคนไทยแห่ไปและหลายครั้งที่อมรินทร์ก็เล่าเรื่องนี้ไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่ก็เหมือนกับยังมีคนไปเชื่อไอ้เรื่องพวกนี้อยู่อีกว่าทำงานเหมือนกับเขาเรียกนะไปทำงานเป็นเด็กเอ็นบ้างแหละหรือบางทีเนี่ยไปทำงานร้านอาหารปรากฏว่าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งดูการไลฟ์สดหน่อยนะฮะคุณกิตไลฟ์สดกำลังจะบอกว่าเกิดอะไรกับชีวิตเข้าไปคนช่วยหน่อยค่ะผมกับเพื่อนๆกำลังจะโดนขายไปวันนี้แล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้อยู่ที่สีฮานุวิวอยู่ที่กัมพูชาวันนี้เดี๋ยวทางคนที่คุมเนี่ยจะพาตัวผมไปขายแล้วเพราะผมทำยอดให้ไม่ได้ผมไม่อยากทำพวกแก๊ง call center จะเอาเขาไปขายเป็นอะไรอ่ะผู้ชายเขาไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าให้มาช่วยหน่อยเพราะวันนี้เขากำลังจะโดนพาตัวออกจากที่นี่อยู่แล้วคุณผู้ชมคือถ้าผู้หญิงเอาไปขายซ่องขายตัวคือประมาณว่าตอนนี้แก๊ง call center เนี่ยมันจะทำยอดไม่ค่อยได้เพราะหลังๆเนี่ยคนไทยจับโต๊ะได้เยอะแล้วประเด็นคือพอมันทำยอดไม่ได้ปุ๊บแน่นอนนะฮะพวกคนไทยเราเนี่ยที่ไปสมัครงานกับเขาหรือโดนหลอกไปทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์สุดท้ายพอจะโดนขายคุณผู้ชมฮะคราวนี้ก็ต้องไลฟ์สดมีเสียงเขานะฮะขอฟังเขาหน่อยฮะใจผมอะช่วยผมนะครับตอนนี้ผมอยู่เซียนุใช้หน้าเท้าครับกำลังจะโดนขายอีกแล้วครับเมื่อคืนนี้ก็เช้านี้ครับพี่ช่วยพวกผมเด็กตามดำหน่อยกับคนไทยอีก30คนครับที่โดนหลอกมาเหมือนกันครับที่อื่นผมไม่รู้แต่ที่เนี้ยมีคนไทยอยากออกมากๆแต่ออกยากมากแต่พวกผมมันหมาจนตอกครับพี่ต้องลุยกันจริงๆครับผมออกได้นะครับที่เนี้ยผมออกได้ที่เนี้ยเพลงเบาๆนี้ผมออกผมผมออกได้นะครับที่นี่นะครับผมคือว่าคนไทยมันเยอะแล้วครับคนไทยเยอะมากตอนนี้ครับที่โดนหลอกมาเหมือนกันใจผมอะพวกผมพวกพี่ผมอะพูดแบบว่ามันหมาจนตอกเลยจริงพรุ่งนี้จะโดนขายแล้วไม่รู้พรุ่งนี้จะตายหรือจะรอดพวกผมว่าจะลุยกันออกไปพังมันออกไปครับแต่คนกลางทีมจะมารับข้างกลางทางผมอะผมขอแค่คนมารับกลางทางผมอะให้ไวที่สุดครับเพราะแผนผมอะเตรียมกันไว้แล้วคือไม่รู้จะโดนขายวันไหนอะไม่คืนนี้ก็เช้านี้ครับที่ผมจะต้องไปช่วยแชร์กันเหตุการณ์นี้น่าตกใจมากนะฮะเพราะตอนที่เขาไลฟ์สดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเมื่อเร็วๆนี้เองเขาบอกช่วยผมหน่อยผมกำลังจะโดนขายแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าทางร้อยตำรวจเอกกฤษณะเอี่ยมสะอาดรองสารวัตรนะฮะของสระแก้วเห็นบอกว่าแกไลฟ์สดกลับเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะไปคุยด้วยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยมันมีช่วงตอนเขาคุยกันด้วยใช่ค่ะตอนเนี้ยเขาฟังหน่อยฮะตำรวจเราก็รีบติดต่อไปเลยเรามาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะที่ไชน่าทาวน์ตรงไชน่าทาวน์นี่จุดใหม่เนี่ยเงินกู้ครับหลอกกันเลยหลอกกันเองครับดำปีเลยพี่พวกผมไม่เคยทำได้เลยครับจะทำได้เลยหลอกให้กู้เงินให้โอนเงินมาใช่ไหมใช่ครับหลอกให้กู้เงินให้โอนเงินมาใช่ไหมไม่ต้องใกล้กล้องนักให้เห็นใบหน้าหลายๆคนให้เห็นเต็มไม่ต้องกลัวแล้ววินาทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเออนี่แหละน้องอย่างนี้แหละรวมๆตัวกันอย่างนี้ไม่กลัวไม่ได้เพราะอะไรดูก่อนนะฮะไล่ลำดับเลยคือผมก็เชื่อว่าตำรวจเนี่ยเขากำลังประสานแล้วนะฮะหลังจากนั้นช็อตถัดมาให้ดูภาพในห้องถัดมาเลยนะฮะนี่ฮะแสดงว่าคนไทยเตรียมจะหนีเขาบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมกำลังจะหนีแล้วเนี่ยนะฮะและถ้าผู้ชมติดตามข่าวคงจำได้เมื่อเร็วๆที่หมอปลาไปช่วยแล้วโดนจับกงขังเลยแล้วก็แหกกงขังฝ่ายามอันนี้กำลังจะลงจากตึกเพื่อจะหนีนะฮะนี่เขาเปิดเสียงหน่อยสิฮะผู้หญิงผมจะโดนขายแล้วครับพี่ช่วยผมหน่อยครับฝากถึงเมื่อกี้ทหารหรือตำรวจไม่รู้เมื่อกี้ที่คุยกับผมครับประสานมาล้อหน้าทีผมบุกออกเองครับมันไม่มีอะไรจะเสียครับผู้หญิงอีกเป็น10คนแล้วก็คนไทยอีก40 50คนครับต้องการความช่วยเหลือเด็กอายุ16 17 18 4เป็น10คนครับนี่คือวินาทีที่คนไทยกำลังอยากจะหนีเนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกว่าไงไหมฮะมีเด็กเหมือนบอกบางคนเป็นออทิสติกด้วยนะฮะถูกหลอกมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าพี่มีคนมาเคาะประตูแล้วคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นวันนี้ทางด้านของทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราได้คุยกับคุณออมเป็นแม่ของน้องโอมใช่ไหมทางด้านของคุณออมเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอกว่าลูกชายโดนหลอกไปทำงานที่กัมพูชาโดยคนที่หลอกอ้างว่าให้ไปทำร้านเกมแล้วก็เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่4มิถุนาไปพร้อมกับเพื่อนอายุ18ปีคือคนไลฟ์สดเนี่ยแหละฮะที่ติดต่อกับทางตำรวจ
ป็นเพื่อนของน้องที่โดนหลอกไปด้วยคุณแม่บอกเลยนะครับเราก็ถามบอกแม่แล้วไปยังไงอ่ะไปกัมพูชาเนี่ยแม่บอกว่าตอนแรกเนี่ยนะครับเขาไปลงฉะเชิงเทราขึ้นรถไฟไปอลันแล้วก็ไปสระแก้วหลังจากนั้นมีคนมารับครับผ่านด่านกัมพูชาขึ้นรถเข้าป่าแล้วไปถึงที่ทำงานจนกระทั่งอย่าลืมนะฮะ4มิถุนายนนะฮะวันมารับตัว7มิถุนายนลูกชายติดต่อมาบอกว่าตอนนี้ทำงานเนี่ยอยู่ไกลมากยังกลับไม่ได้สำหรับวันเกิดแม่ที่จะถึงนี้นะ12สิงหาเขาบอกให้ผมต้องอยู่ที่นี่6เดือนแล้วเขาจะให้ผมโอนเงินให้แม่แต่ลูกชายบอกแม่ผมบอกแม่ไม่ได้นะว่าผมอยู่ที่ไหนจนกระทั่งสุดท้ายมาเห็นเพื่อนลูกไลฟ์สดวันนี้ฮะว่ากำลังจะโดนขายฟังเสียงคุณแม่ของน้องโอมหน่อยฮะถ้าเกิดว่าเราติดต่อลูกไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถนอนหลับเลยมันต้องรอตลอดเวลาว่าเราคอยดูโทรศัพท์อะดู Messenger เขาออนไหมมันขึ้นจุดเขียวไหมคือเราคอยดูตลอดเนี่ยถ้าเกิดเขาออนแล้วเขาไม่ทักมาเนี่ยเราก็เป็นกังวลเป็นห่วงอ่ะมันทำให้เราอยู่ไม่ได้อ่ะค่ะงานครับส่วนคนไลฟ์สดเนี่ยนะฮะก็คือน้องนายที่คุยกับพี่ตำรวจเราไปเจอแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบร้องไห้ฮะคุณผู้ชมครับแม่เจี๊ยบบอกว่าลูกชายวิดีโอคอลมาพวกเขาไปวันที่4นะฮะได้ติดต่อกับน้องนายคนไลฟ์สดคือวันที่6บอกนายรักแม่นะนายจะสู้แล้วเขาร้องไห้เลยฮะแล้วก็เปิดให้ดูว่าที่เขาโดนขัง40คนฮะโอ้โหคนไทยเราอ่ะติดกับดักเยอะมากเลยอ่ะแล้วเขาบอกแม่เขาจะพาผมไปขายคุณผู้ชมรู้ไหมที่เขาไลฟ์สดเนี่ยนะวันนี้ใช่ไหมปรากฏว่าฝากคุณตำรวจช่วยด้วยเอาเขากลับมาหน่อยเพราะดูเหมือนกับเขาน่าจะโดนจับขายไปแล้วแม่นายรักแม่นะนายจะอยู่สุดคือน้องรู้ว่าเขาขายน้องไปแล้วอะค่ะน้องบอกว่าน้องโดนขายแล้วก็ถ้าทำไม่ผ่านมันก็จะขายแม่อย่าโทรหานายเด้อนายตั้งใจทำงานตอนแรกจะบอกงี้พอทำให้ผ่านแล้วคือทำยอดใช่พอจริงๆแล้วมันไม่ได้ผ่านน้องไม่บอกด้วยว่าน้องอยู่ห้องแคบๆอะไรเนี่ยโดนเขาหลอกไปอะแล้วไปตอนแรกน้องก็บอกใช้ตะเกียบกินข้าวเหมือนกับจะกินไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยนั้นคือน้องไปรู้แล้วเห็นหน้าแม่เห็นหน้าพ่อคือร้องไห้อย่างเดียวท่วงนั้นพ่อแม่ก็ได้แต่ปลอบใจไม่รู้จะช่วยลูกได้ไงบอกว่าสู้ๆลูกอย่าร้องอย่าทำอะไรให้เขาเห็นติดต่อน้องไม่ได้เลยแล้วโทรศัพท์น้องก็เห็นว่าโดนยึดไปหมดนั้นล่าสุดติดต่อน้องไม่ได้อันนี้คือตัวก่อนที่น้องจะโดนจับขายนะฮะเออพี่เพิ่งเลยมันเห็นที่ตึกแดงมันเห็นเป็นหมดเลยตอนเนี้ยตึกแดงเกี่ยวอะไรที่นี่ใช่ไหมมันเครือข่ายเดียวกันคุณผู้ชมครับล่าสุดเราเช็คไปทางกับท่านบิ๊กโจ๊กนะฮะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานเป็นชุดที่จะเข้าไปช่วยปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันถูกขายแล้วนะฮะอ้าวแล้วก็ทั้งหมดเดี๋ยวกำลังประสานเป็นการด่วนว่าไปที่ไหนเชื่อว่าทางการไทยผมเชื่อกัมพูชาช่วยเพราะหลายครั้งที่คนไทยเรารอดกลับมาก็เพราะเจ้าหน้าที่กัมพูชาช่วยนะฮะเป็นความหวังอีกอันนึงเหมือนกันฝากเจ้าหน้าที่กัมพูชาด้วยแล้วบิ๊กโจ๊กกำลังประสานอยู่แสดงว่าตอนที่น้องไลฟ์สดบอกกำลังลงจากตึกมันเจอฮะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ต่อคนไทยอย่าเชื่ออะไรแบบนี้นะฮะคือทุกครั้งเนี่ยเราเห็นข่าวแล้วผมเชื่อที่คนไทยยังไปเพราะคิดว่าตำรวจช่วยได้แต่ครั้งนี้หลุดนะฮะช่วยไม่ทันแต่เดี๋ยวผมก็มั่นใจว่าจะช่วยได้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ